สวัสดีครับเจอกันกับช่องนูร์เอชชาแนลนะครับเมื่อนี้ผมมีกุ้งนะครับกุ้งครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลอันนี้ก็ทำการแช่และเรียบร้อยแล้วนะครับกับสีใดประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหัวมันนะครับนี่ส่วนหัวนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนโตพร้อมกับหัวนะครับนี่ส่วนโตพร้อมกับหัวแล้วก็อันนี้ก็นี่ได้โตยังเยอะนะครับหัวมันกับเอามาใส่นี่แล้วนะครับว่าเป็นหัวมันครับหัวกุ้งนะครับสลบกันไปส่วนนี้ผมก็สิเอาไปครัวนะครับแต่ส่วนนี้ผมก็สิไปจุกับแก้วนะครับจุกับแจวนะครับแบบเฮ็ดน้ำจิ้มมากเลยตุยกินกับผักแซ่บๆนะครับอันนี้ผมก็สิไปสะดุ้งนะครับสะดุ้งใส่น้ำฮ้อนนะครับมีส่วนหัวนึงสะดุ้งใส่น้ำฮ้อนห่อกินกับผักแซ่บๆครับเดี๋ยวไปรอกินน้ำกันนะครับไปรอกินน้ำกันผมขออนุญาตเฮ็ดแป๊บนึงลืมบอกไปผมมีผมเฮ็ดน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดนะครับแบบเข้มข้นนะครับเดี๋ยวนะไปรอกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเฮ็ดแป๊บนึงนะครับสุดยอดแซ่บแน่วันนี้ครับมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปรอกินบนโต๊ะน้ำกันเลยครับขออนุญาตเฮ็ดแป๊บนึงครับสวัสดีครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับเมนูกุ้งเนาะครับทุกส่วนของกุ้งนี่สีมากินหมดเลยนะครับเฮ็ดเมนูจักเมนูหยังครับก็ผสมผสานครับสีมาฮอกินกับบ่แม่นว่าฮอนะครับแบบจิ้มนะครับจิ้มกินกับไอ้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มทั่วตัดเนาะครับน้ำจิ้มทั่วนะครับเดี๋ยวมันมึงกุ้งทอดนะครับนี่ส่วนหัวของมันครับนี่เอาไปขัวเมืองพี่น้องกุ้งสะดุ้งนะครับนี่เอาไปสะดุ้งน้ำฮ้อนนี่กุ้งเด้งนะครับกุ้งเด้งกุ้งแก้วนี่ครับนี่บริแพร์นะครับนี่เอาแบบเป็นโตเลยเอาแต่ขี่มันออกนะครับนี่เป็นคล้ำๆนะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มตำเองครับเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดนะครับน้ำจิ้มทั่วนั่นแหละครับว่าไม่น้ำจิ้มทั่วตัดหรอกเพราะว่าทั่วเลยทั่วมากมันมีแต่ทั่วนะครับว่ามีน้ำตาลนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มทั่วนะครับก็เลยเติมน้ำตาลไปนี่แซ่บแน่นอนอู้ไปเห็นยุตลาดนะครับนี่ผักกระเดาครับบ้านเฮาเอิ้นผักกระเดาในกรุงเทพเอิ้นผักสะเดาไหมเนาะนั่นแหละเอานี่ก่อนเลยของหมักของผมนี่ของหมักของผมนะครับเป็นกุ้งแก้วนะครับกินแบบนี้เลยนี่ครับสดๆเด้งๆหลังไม่ได้พาเอาแต่ขี้ออกนะครับเดี๋ยวขนาดกรอบเผ็ดแซ่บครับนี่มาเข้ามาลอกตัวนี้กันผักสะเดาผักกระเดานั่นล่ะปากเป็นแพ้นะครับแต่หังอยากกินเจอเพชรนี่โอ้ยนี่เป็นแพ้ยังไงครับกัดปากเจ้าของน้อยใจนี่เขามาลองนี่สะดุ้งนี่สะดุ้งแบบแกะแต่หัวมันออกมันเอียงกันยังอยู่นี่ครับมาลองมึงโอ้ย
คำโตโตมึงนะนี่หืมเราขมบ่หอมกินเลยเป็นยานะครับรักสลอตลอดความขมบะขมมันเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ขมบางต้นก็บะขมอันนี้แบบสดๆเลยไม่ได้ลวกครับสุดยอดนะครับขัวหัวกุ้งน้ำจิ้มนี่บอกไว้เลยสุดยอดไปเฮ็ดกินมึงเนอะทั่วตัดมาต่ำอันว่าเป็นทั่วตาดอกอันทั่วที่อันที่มันมีบักทั่วหลายๆไหมครับแบบว่าบ่ได้เคลื่อนน้ำตาลไหมครับเคลื่อนน้ำตาลหน่อยเดียวหัวกุ้งนะครับกินหมดเลยมั่งแซ่บมากมากินแบบห่อๆเฮาแบบนี้แบบหัวแล้วครับใส่ลงไปเลยตัวนึงเอาข้ามแบบเปิดมากากใส่แต้นนี่แหละครับเต็นใส่แต้นนี่ปะอันนั้นเอากินตามก่นเอาผักน้ำอื่นแต่ว่าผักสลัดแสบอยู่นะครับต้องมีคลิปต่อไปครับเมนูนี้แต่ครั้งแรกยิงก็ปนแต่พักพักสะดอกขมอ่อมกุ้งเด้งๆเนี่ยแบบว่าได้ผ้าล้างเด้อเด้งๆข้างหน้ากรอบกรอบพักกันเราขมขม
จับมึงกรอบมากขัวน้ำจิ้มรสเด็ดจับกินกับหลับคือเป็นจะแสบคือสิเป็นจะแสบแล้วก็เดาหินเพิ่นสะดุ้งขายว่าดีตำนี่ครับนะเพิ่มแข็งกรอบกรอบที่แบบแล้วทรงไทยทำยังไงแบบคักคักกลับมากแต่เอาละเนาะพี่น้องเนาะพอหอมปากหอมคอรากกันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนุระเอ็ดชาแนลน้ำเนยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ